หนี้สาธารณะมันคืออะไรหนี้สาธารณะก็คือหนี้ค่าใช้จ่ายของรัฐนะฮะใช่อ่ะมันคือหนี้ของทุกคนหนี้ของประชาชนนี่แหละฮะไม่มันมี2แบบมันมี2แบบฮะมันมีหนี้ของตัวรัฐใช่มั้ยฮะที่รัฐเป็นผู้ใช้จ่ายแล้วมันกลายมาเป็นหนี้สาธารณะเพราะเราจะต้องเป็นคนเสียภาษีจ่ายแต่มันยังมีหนี้อีกตัวคือหนี้ครัวเรือนอันนี้คนชอบจำสับสนกันอันนี้หนี้เราตรงหนี้ครัวเรือนเนี่ยเป็นหนี้เราตรงใช่เราตัดสินใจเองหนี้สาธารณะคือสิ่งที่คนที่อ้างว่าเป็นตัวแทนเราเอาไปใช้ไปกู้เข้ามาเอาไปใช้แต่เวลาหารเนี่ยหารเท่ากันกลับหารเท่าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่ามันมีนักเศรษฐศาสตร์เขาเถียงว่าคนจนเนี่ยแหละฮะจะกลายเป็นคนที่จะต้องจ่ายมากที่สุดเพราะหลายครั้งที่มีการกู้ขึ้นมาเนี่ยความช่วยเหลือมันไม่ได้ไปอยู่ที่คนทุกคนเท่าเทียมกันมันไปอยู่ที่กลุ่มของคนรวยมากกว่าโปรเจกต์ต่างๆอาจจะลงไม่ถึงคนจนแต่คนจนคนรวยเนาะจะไม่คิดอย่างนี้คนรวยมักจะคิดว่าโครงการที่เอาจะไปลงเนี่ยต้องไปให้คนจนพวกเขาไม่ได้อะไรไม่จริงฮะนี่สาธารณะที่ก่อเนี่ยในช่วงพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะ5ปีเนี่ยเกิดที่ขาดดุลแล้วก็กลายเป็นหนี้สาธารณะเนี่ยสร้างรถไฟฟ้าเห็นไหมคนชนบทแทบไม่ได้ใช้เลยนี่ตัวแทนคนชนบทมาแล้วอันนี้ชัดๆคนจนเนี่ยเผลอไม่ได้ใช้ไม่ได้เป็นคนใช้เงินทรัพย์สินตัวนั้นเป็นคนในเมืองต่างหากหรือแม้กระทั่งเราไปแจกแจงดูตัวงบประมาณ 1.9 ล้านล้านจะไปลงที่ใครเท่าไหร่มากที่สุดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรจะต้องมานั่งดูแต่ทีนี้มันจะมีอีกด้านนึงก่อนอันนี้เราเอาแนวคิดมาคุยกันก่อนอีกด้านนึงที่เกี่ยวข้องก็คือว่าเวลาที่เราชอบเอามาพูดกันว่าเนี่ยเวลาหาแล้วคนเนี่ยแบกหนี้กันคนละเท่านี้เนี่ยคนบางคนอาจจะรู้สึกว่าแบกก็แบกไปดิฉันไม่เห็นจะต้องใช้เลยฉันก็ใช้ชีวิตไปวันๆของฉันเนี่ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการที่ประเทศจะมีหนี้สาธารณะนึกออกป่ะเพราะว่าถ้าเป็นหนี้ครัวเรือนเดี๋ยวเจ้าหนี้มันก็มาทวงเราก็ต้องจ่ายใช่เราก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยคำถามคือเวลาที่เราบอกเป็นหนี้สาธารณะเนี่ยแล้วไงอ่ะผมไม่เห็นเจ้านี่มาเก็บผมเลยอ่ะไม่มีฮะเจ้านี่ไม่มาเก็บฮะแต่อนาคตมันมาเก็บคุณใช่คือแปลว่าความการพัฒนาที่ควรจะเป็นลูกหลานเราที่จะดีกว่านี้มันก็จะช้าลงอย่าไปกลัวจริงๆมันมีตัวเลขที่ประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่หนี้เยอะกว่า 60% ไปหลายเท่าเลยทะลุ 100% ก็มีแต่คีย์มันอยู่ตรงนี้อาจารย์พิษว่าเป็นหนี้เพื่อประโยชน์ของใครเป็นหนี้ไปเพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจโตและใครได้ประโยชน์มากกว่าเป็นหนี้แล้วไปซื้อรถถังเรือดำน้ำเงี้ยอ๋ออารมณ์ประเภทที่แบบเราเนี่ยแบบใช้จ่ายแบบพอดีแต่ละเดือนแล้วภูมิใจว่าเราโอเคขณะที่พวกเศรษฐีที่ขับรถหรูๆขับเบนซ์ส่งลูกเรียนมาเนาะอาจจะนี่เยอะกว่าเราก็ได้เยอะกว่าหลายเท่าอันนี้เขาเป็นแสนล้านฮะผมเนี่ยอยากมีปัญญาที่จะเป็นหนี้เป็นแสนล้านเหมือนกันนี่ใช่ไหมชีวิตชูวัดดีกะว่าถ้ารวยกว่านี้จะกู้นะ